ไอ้ถ่ายได้ปะไม่วันนี้ค่ะเราอยู่ในงานที่ทุกคนรอคอยครับคุณครับผมก็อันนี้น้ำตัวกับรายการครับผมสวัสดีครับเผื่อทุกคนรู้จักไงได้ครับผมก็ตอนนี้ทุกคนอยู่ที่ Bouncy Bun Concert นะครับผมก็เป็นงานที่ญี่ปุ่นตั้งใจมากๆจริงๆคือต้องบอกก่อนว่า Bouncy Bun Concert จริงๆมันเป็นโปรเจกต์ของทางวาบิมาก่อนเนาะแต่เราไม่อยากล้มเลิกความตั้งใจของเราเราก็เลยอยากให้มันเกิดขึ้นต่อไปใช่ครับผมด้วยความที่เราสัญญาแฟนคลับไปด้วยใช่ฮะและวันนี้ก็มาถึงถูกต้องฮะแล้ววันนี้ก็มาถึงคือตอนแรกนั่งนับวิ3เดือนชิว2เดือน1เดือนพอหลังพอเริ่ม2เดือนจะเข้าเดือนที่1อ่ะเราซ้อมแทบทุกวันเลยเราจริงๆเราอยากซ้อมมาก่อนหน้านี้เราจะไปติดงานเก่าๆอยู่ใช่ครับผมแต่หลังนะคือเราไล่ซ้อมทุกวันเลยเราไม่อยากให้แบบไม่อยากมีการผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยเราอยากเป็นที่บนเวทีเนาะเพื่อตอบแทนแฟนคลับที่แบบเฮ้ยเค้าเสียตังค์มาดูเค้าบินมาดูอะไรอย่างเงี้ยใช่เราอยากทําให้มันเต็มที่ที่สุดบุญทำไมใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่าอย่างไรครับบุญบัลซี่บุญถ้าทุกคนเคยเรียนเต้นหรืออะไรเงี้ยเบาส์มันคือการเบาส์ครับผมมันคือการเด้งการแบบยาประมาณนี้ใช่ผมเราก็เลยเอ้ยบัลซี่แล้วเป็นบุญมันจะเป็นบีบีพอดีใช่ผมเราก็อยากให้มันบัลซี่บุญดีกว่าอยากชวนทุกคนมาเต้นไปด้วยกันใช่ครับผมงั้นแสดงว่าวันนี้ก็จะต้องยับสิโอ้ยับฮะบุญนะยับยับเลยคือง่ายว่ายืนอยู่บนเวทีตลอดการโชว์ฮะมากสุดคือลงไปเปลี่ยนชุดแล้วขึ้นมาอีกแล้วอย่างเงี้ยตลอดเลยแต่ก็จะมีมูดเพลงแบบเพลงเบาๆเพลงช้าคันด้วยเพราะไม่งั้นก็บุญก็ตายก่อนนะใช่คือก็ไม่ไหวก็มีจังหวะพักหรือแบบเอ้ยมีคนนู้นมาช่วยร้องด้วยมีคนนี้ช่วยร้องด้วยอย่างการเลือกไลน์อัพเพลงอย่างนี้เป็นยังไงครับบุญชอบวันนี้เลือกเองหมดเลือกเองหมดเลยเลือกเองคือต้องขอบคุณทางจีนเอ็มขอบคุณทางพี่ถามมากเลยที่แบบเขาให้สิทธิ์ในการแบบเราตัดสินใจอยากได้เพลงนี้ไหม อยากเป็นมูดแอนโทนในแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็กลัวแบบเฮ้ยเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะแบบปรับภาพลักษณ์เราไปหรือเปล่าคนจะไม่เข้าใจไหมแต่เรารู้สึกว่าอยากทำอะไรในสิ่งที่เราชอบมาให้ทุกคนได้ดูเนาะเพราะอย่างอื่นทุกคนก็คงเคยเห็นเราโชว์บ่อยแล้วล่ะใช่ครับผมเราอยากเปลี่ยนแนวบ้างครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโชว์ครั้งแรกครั้งใหญ่ที่หลังจากที่มาร่วมงานกับสุดชีวิตสุดคุณปู่สุดมากกันฮะคือคุณปู่แล้วเป็นไงฮะจีเอ็มทีวีแบบปล่อยซอยให้เราแบบได้จัดเต็มทุกความคิดนะคือปล่อยเกินเดี๋ยวดูโชว์เอาคือเขาปล่อยจริงคือเสนอเพลงอะไรแบบเอ้ยโอเคดีอยากได้เพลงนี้แล้วแบบพอมันเอามารวมๆกันเฮ้ยเราสึกว่าโมเดิร์นโฟมันดีมากใช่ครับนี่การจัดการทำงานจีเอ็มทีวีเป็นไงบ้างโอ้ยคือด้วยความที่เราเคยทำกับบริษัทที่แบบเป็นเฮ้าส์ของตัวเองมาก่อนยังไม่เคยเข้าสู่ระบบที่เป็นบริษัทที่แบบมีระบบมีระเบียบทุกอย่างอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันโฟลว์ไปหมดเพราะทีมงานเขาเยอะมากในแต่ละแผนกอะไรเงี้ยเอ้ยตรงนู้นคนนี้เป็นคนนี้คนนี้มันเลยโฟลว์แล้วมันง่ายครับผมใช่แล้วพี่ๆทุกคนน่ารักมากน่ารักกับน่ารักเลยรวมถึงนักแสดงด้วยพี่ถาก็น่ารักนะครับได้เราอยู่เป๊กอยากเลยพี่ถามาดูด้วยนี่มาเดินไปเมื่อกี้เองมาผ่านกันแล้วเนี่ยว่าไม่ทันเรียกกันหน่อยดูอยากการเลือกเพลงที่มาเนี่ยเพลงที่กระทรวงลิขสิทธิ์เลยชัดอุ่นได้หมดก็ได้ครับก็พี่ถาบอกอะไรก็ได้แต่คอมเมนต์ของ JMM นะลูกนะก็จะขึ้นชื่อว่าอุ่นแล้วเรื่องความมันของเพลงนี้แบบแฟนๆเขาคอมเมนต์กันคาดหวังนะมันต้องดึงจอยเวอร์กดดันไหมนะมันต้องจอยเวอร์แน่นอนด้วยความที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนพูดมากครับผมแล้วแบบเราชอบเอนจอยอะไรอย่างเงี้ยเราเลยอยากให้แบบเฮ้ยมันสนุกมันม่วนทรายครับผมแล้วก็มาในทีมรถแห่ใช่ผมไม่รู้นักข่าวจะอยู่ดูหรือเปล่าแต่เราจะพยายามเก็บหน้าทุกคนไว้นะฮะใครไม่ลุกขึ้นเต้นเดี๋ยวโดนนะฮะเราจะทำการลากขึ้นมาบนเวทีครับนักข่าวของนักข่าวนี้นะฮะไม่ยอมเต้นเป็นไงล่ะแขวนป่ะเดี๋ยวไปเช็คชื่อนะเดี๋ยวเช็คชื่อเราจะมีการเช็คชื่อคุณครูเช็คชื่อนะฮะ energy เธอพอไหม energy ต้องมาบ้าไปเลยถ้าถามว่าเมื่อคืนนอนกี่โมงนอนหลับหรือเปล่านอนไม่หลับหรอกยังเราไม่รู้เราไม่ได้ตื่นเต้นนะแต่เราแค่เป็นคนคิดมากว่าแบบเฮ้ยเราจะลืมอันนี้หรือเปล่าลืมอันนั้นหรือเปล่ามันจะติดตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราอยากทำให้มันเต็มที่ไงเลยเป็นคนที่แบบคิดเยอะอยากความพิเศษก็มีเพื่อนๆมาร่วมจอยเยอะโอ้แน่นแน่นเพราะเอาจริงเกสที่เราเชิญมาทุกคนนะครับผมผ่านการแคสติ้งของบุญแคสติ้งใช้คำว่าแคสติ้งเลยแต่เป็นการแคสลับๆในงานเอาติ้งในงานเอาติ้งหลังเที่ยงคืนมีการแคสเกิดขึ้นอยากทุกคนไม่รู้ตัวทุกคนจะเอนจอยไม่รู้ตัวเรานั่งดูข้อมูลสุดที่ในนี่มอ
ได้เพลงนี้เพลงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเขาเรียกว่าอะไรอย่างสตังถ้าทุกคนไปฟังเพลงของมาน้องจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำเนียงของพุ่งเยอะเวลาเขาลงแล้วมันจะประวัติปลายใช่แล้วต้องทำกันบ้านนะคะในการคัดคนมาอย่างจูแล้ววันนี้มีลูกพุ่งแน่นอนโอ้โหหน้าห้างขนาดนี้พี่ย้ายถูกล็อกอะไรฮะคือสุดๆฮะเอาจริงๆคือสุดๆเต้นกันเอวสะบัดติดจอไปเลยคนหนึ่งจุงเห็นอยู่แล้วจุงเขาเป็นสายเต้นเมนแดนซ์อะไรอย่างงี้เน้นเขาร้องเสียงเขาก็ดีอันนี้เราเคยเจอจุงผ่านมาหลายงานแล้วเราก็รู้สึกว่าน้องมาบอกใช่แล้วเรารู้จักอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชวนน้องมาเหมือนฟอร์ดเลยฟอร์ดก็อีกคนฟอร์ดเป็นคนที่เสียงก็ดีมากด้วยใช่แล้วก็เอ๊ะเอามาร่วมกับเราดีกว่าเพื่อให้แบบโชว์มันเพอร์เฟคใช่ให้มันสมบูรณ์ครับผมส่วนแซมมี่ไม่ต้องพูดถึงเนาะอันนี้ตัดรายชื่อนิดนึงอันนี้ตัวเล่นนะแซมมี่เป็นเพื่อนที่อยู่กับบุญมา7ปีแล้วครับใช่ตั้งแต่บุญเป็นแฟนคลับเขาอะเอาง่ายๆบุญเป็นแฟนคลับเขานะเพราะเขาเคยเล่นเลิฟซิกแล้วบุญเป็นแฟนคลับของกัปตันคือวีดเขาเจอครั้งแรกแล้วพอมาเจอแล้วตอนนี้เจมุกต้องบอกก่อนคือเจมุกอายุน้อยกว่าบุญนะแต่เรียกเจ้ไปแล้วแต่เรารู้สึกว่าพี่มุกแกเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงมากและ แกเป็นคนแรกเลยตั้งแต่เข้า GMM มาแกเป็นคนชวนผมคุยคนแรกเพราะตอนนั้นไปออกกอง Friendship Forever ด้วยกันแกก็เข้ามาคุยแบบเข้ากลัวบุญเกรง แล้วก็เก่งจริงนั่นแหละครับทำอะไรไม่เป็นอะไรเงี้ยก็เข้ามาคุยเป็นไงบ้างอยู่ค่ายนี้ไม่ต้องเกรงนะชวนคุยสักพักสนิทกันเลยสนิทกันตั้งแต่วันแรกอะไรเงี้ยเราสึกว่าเอ๊ะเจมุกเขาแบบนิสัยดีมากอัธยาศัยดีแล้วเราก็เคยติดตามผลงานของแกมาเพราะแกก็เป็นนักร้องใช่ครับผมเราก็เลยมาเอามาร่วมเลยดีกว่าแต่อีกคนนึงไม่พูดถึงมีน้อยนะมีน้อยนะแปรมคือจริงๆอ่ะเราคุยกันแล้วเราบอกว่าเราอยากไปอยู่ในพาร์ทของความสำคัญของแต่ละคนเพราะเราไม่ได้โตมาด้วยตัวคนเดียวเราโตมาเขาเราก็แบบอยากไปอยู่ในช่วงเวลาความสัมพันธ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างคอนเสิร์ตเขาเราก็จะไปได้ยังไงต่อให้ป่วยปางตายก็จะไปได้ใช่ฮะก็เนี่ยครับผมเราก็เลยอยากให้เข้ามาโชว์กับเราด้วยซึ่งโชว์ที่ทุกคนจะได้เห็นมันเป็นโชว์ที่บอกเลยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนจริงๆเห็นที่นี่ที่แรกที่เดียวแล้วที่สุดท้ายด้วยครั้งสุดท้ายแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยเกินคุณปู่เหนื่อยมากจริงๆคอนเสิร์ตที่ต้องมีแบ่งเป็นกี่พาร์ทอะผมถ้าตีจริงๆจะเป็นประมาณ4พาร์ทได้ครับ4พาร์ทเลย4พาร์ทก็จะเป็น4มูดแอนด์โทนเลยใช่ครับผมจะเริ่มไล่ระดับไปเรื่อยๆใช่จนสุดจนแบบสะบัดเอาให้หัวกระเจิงเตรียมใส่เต็มอยู่แล้วครับผมต้องใส่เต็มก็คือบอกพี่ถาว่าลากถังออกซิเจนสีเขียวตามมานะฮะตามมาด้วยถ้าลมตอนไหนก็ปั๊มขึ้นมาร้องต่อได้ฝันสตรีมก็ยังใช่ครับผมก็ตอนนี้ก็ยังมีบัตรสตรีมมิ่งอยู่นะครับสามารถซื้อได้นะที่ GTM นะครับผมก็เผื่อใครเอ้ยอยากเข้ามาดูไม่มีเวลาว่างที่จะแบบเดินทางมายังสามารถซื้อบัตรได้อยู่ครับผมก็บอกเลยว่าเอาจริงอ่ะใจเราอ่ะไม่เราพูดแล้วพูดหลายกับหลายคนเลยดีกว่าว่าอันนี้อาจจะเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของเราจะเป็นยังไงว่าครั้งสุดท้ายมันแบบไม่รู้เอาจริงอ่ะมันไม่ใช่แค่เหนื่อยซ้อมเราโอเคแต่มันเครียดมันทำลายสุขภาพจิตเราอะไรหรือยังมันไม่ได้เครียดจากการซ้อมหรือจากคนรอบข้างมันเครียดเพราะตัวเราเองเนี่ยที่มันกดดันตัวเองใช่ครับผมเราก็เลยไม่แน่หรอกไม่แน่พอเราพูดว่ามันครั้งสุดท้ายมันมักจะมีครั้งต่อไปเราไม่พูดว่าถ้าพูดว่าครั้งต่อไปมันจะครั้งสุดท้ายไหมครั้งสุดท้ายก่อนฟิลแบบจัดเต็มใช่ครับผมก็นั่นแหละพยายามจะทำให้เต็มที่ที่สุดสุดท้ายขอบคุณแฟนๆหน่อยซัพพอร์ตมาได้ครับผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆนะครับผมรวมถึงทั้งแฟนชาวไทยแฟนคลับหน้าจอรวมถึงอินเตอร์แฟนทุกคนด้วยนะครับผมก็เมื่อเช้าขับรถเข้ามาเห็นลากกระเป๋ากันมาเป็นแอร์ฮอสเตสเลยไม่ใช่อะไรไม่หลบรถเลยจะบีบแต่ก็เกรงใจอ่ะคือเข้าใจไหมรูปเรามันติดอยู่ตรงกระเป๋าข้างหลังเขาว่าเราก็ไปไม่ได้อ่ะเขาก็ลากเป็นแอร์ฮอสเตสไปเลยเพลินเลยนั่นแหละฮะก็โหนมาต่างประเทศเลยบางคนแบบเพิ่งทำงานเสร็จเนี้ยก็บินมาเลยจากเมื่อคืนไม่รู้ได้นอนเปล่าไม่รู้ได้สงสารเขาเหมือนกันก็ขอบคุณที่ยังซัพพอร์ตเราอยู่ตรงนี้เนาะก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดเพื่อทุกคนนะครับผมเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองเราแค่อยากตอบแทนว่าเฮ้ยคนคนนึงที่คุณซัพพอร์ตอ่ะมีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างแล้วใช่ครับผมแรงกำลังใจของคุณมันทำให้เรา
อยากที่จะพัฒนาตัวเองไปขนาดไหนอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็เหมือนอันนี้เหมือนเป็นการส่งการบ้านคุณครูทุกคนนะฮะใช่ครับขอถามอีกนิดนึงลูกเห็นเสาที่ตึกหรือยังพี่แฟนๆแบบเห็นแล้วเห็นแล้วคือขับผ่านทุกวันเลยแต่ไม่มีโอกาสได้ลงไปถ่ายเลยคือเราอยากไปเก็บโปรเจกต์มากแต่ด้วยความที่เราซ้อมอ่ะเราซ้อมทุกวันเลยคือเราไม่รับงานเลยทั้งเดือนเลยถ้ามีก็คือเป็นงานเก่าค้างๆแต่ถ้ามีงานใหม่เข้ามาคือเราไม่รับเลยเรารู้สึกว่าเราอยากโฟกัสตรงเนี้ยให้ดีที่สุดดีกว่าใช่ผมอยากให้มันออกมาเป็นความทรงจำที่ดีของหลายๆคนเงินหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ก็ไม่มีไม่พูดไปไม่ได้รวยนะฮะก็เป็นหนี้หลายอย่างอยู่เยอะพี่บุญเคยไหมว่าเห็นตัวเองอยู่บนเสาแล้วใหญ่มากด้วยนะก็แอบเขินฮะแอบเขินอยู่เพราะคือมันแต่มันก็เขินขนาดเราก็เริ่มชินแล้วแหละเพราะแบบก็หลายปีที่แฟนคลับเขาทำโปรเจกต์ให้เราคือเราเคยคุยกับเขานะเอ้ยเงินค่าโปรเจกต์มันเยอะนะมันแพงนะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรเขาไม่อยากให้เราเขาอยากให้เราแบบให้คนอื่นเห็นเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เราสู้กับคนอื่นเขาได้บ้างเพราะคนอื่นมีเขาก็อยากให้เรามีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมแต่นอกเหนือโปรเจกต์เนี้ยเขาก็ยังมีโปรเจกต์ที่แบบเอาไปทำบุญด้วยอันนี้บุญชอบมากใช่ให้แบบวันเกิดบุญเนี้ยวันเดียวเป็นวันสำคัญของบุญแค่วันเดียวแต่มันมอบรอยยิ้มให้กับอีกหลายคนได้อย่างเงี้ยแล้วเราชอบโปรเจกต์นี้อย่างวันเกิดปีนี้เป็นไงบ้างวันเกิดปีนี้ก็มีทางบ้านแฟนคลับอินเตอร์ครับผมเอาอาหารเอาข้าวไปให้เด็กที่เขายากไร้นี่เราชอบมากเลยอย่างที่เราบอกเราส่งต่อเรายิ้มเราส่งต่อกำลังใจให้เขามันปลื้มปิ่มเราแล้วของขวัญตัวเองนะครับของขวัญบุญให้ตัวเองให้อะไรตัวเองบ้างไม่ให้ไม่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากได้อะไรแล้วของแบรนด์นมแบรนด์เนมเอาจริงเราไม่ได้ซื้อมาหลายปีเรารู้สึกว่าเราก็ใส่ได้ไม่เราไม่ได้ว่าคนที่เขาซื้อนะคนที่เขาซื้อคือบางทีเขาชอบไงเราก็ชอบฮะแต่เราสึกว่าเราก็มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะขวนขวายหาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็แค่ตั้งเป้าว่าเอ้ยอยากผ่อนบ้านผ่อนรถหมดมีบ้านเป็นของตัวเองรถเป็นของตัวเองแค่นี้พอแล้วครับแล้วก็เลี้ยงดูแม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพอแล้วคุณเปรมแม่ได้มั้ยฮะทุกปีเธอจะมีแบบลงใช่ไม่ๆเราคุยกันแล้วบุญคุยกับเปรมว่าถ้าเกิดจะให้ของขวัญรายการน่ะไม่ต้องหวือหวาไม่ต้องมีราคาแค่ให้ด้วยใจแค่แบบเป็นสิ่งที่เราต้องใช้แล้วจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปีนี้เขาก็ไปซื้อเสื้อเขาเรียกว่าอะไรเสื้อกีฬาเสื้อที่เราชอบใส่มาให้เราสองตัวสีแดงกับสีน้ำเงินใช่แค่นี้เราก็พอใจแล้วครับแค่นี้เราสึกว่าเออโอเคแล้วเราไม่ต้องการของแพงแบบเป็นล้านเป็นแสนอะไรเงี้ยใช่โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเสร็จแล้วเนี่ยลูก